สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมะสร้างสุขค่ะรายการที่จะสะท้อนแง่คิดและหลักธรรมะผ่านการดำเนินชีวิตของบุคคลต่างๆค่ะและวันนี้นะคะเราจะพบกับบุคคลสำคัญค่ะที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงแต่พัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีจิตใจและอารมณ์รวมถึงสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัยเพียงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยส่งเสริมปลูกฝังธรรมะในใจเด็กให้อีกด้วยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผอ.โรงเรียนบางบัวค่ะเพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคารผอ.อรรัมภาโพแดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพอคะก่อนอื่นอยากจะให้แนะนำโรงเรียนบางบัวค่ะว่าเป็นโรงเรียนสอนในประเภทไหนระดับอะไรโรงเรียนบางบัวเพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคารเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครนะคะในกรุงเทพมหานครก็จะมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครสพฐเนี่ยนะฮะ37โรงด้วยกันแต่เราก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาสด้วยนะฮะคือมีม .1 2แล้วก็ม .3 ถึงม .3 ค่ะเราเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล3ขวบนะคะแล้วก็อนุบาล1 2ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6นะคะแล้วก็ม .1 ม .2 ค่ะค่ะเป็นโรงเรียนที่ดิฉันภาคภูมิใจมากเพราะว่าเป็นโรงเรียนสําหรับผู้ยากไร้ด้อยโอกาสโดยแท้โรงเรียนเราก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะฮะเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีมาตรฐานนะฮะได้รับการประเมินผ่านสมส.รอบที่3เนี่ยในระดับดีนะฮะแล้วก็ประเมินภายในจากสมปกทม.ในระดับดีเยี่ยมแล้วเด็กเยอะไหมคะในโรงเรียนตอนนี้ก็มีอยู่990กว่าคนนะคะก็เข้าออกส่วนมากอยู่ในระแวกนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างจะขาดแคลนอยู่ชุมชนเคหะบางบัวริมคลองบางบัวเรื่องการเรียนการสอนข้างในนะคะมีการจัดสูตรหลักสูตรในโรงเรียนยังไงได้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้วเราก็เพิ่มเติมด้วยการเรียนการสอนโดยชาวต่างชาตินะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนนะคะได้รู้จักภาษาอังกฤษนะครับเป็นพื้นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษในฐานะที่เราเป็นผู้มีความรับผิดชอบในตรงนี้เราก็ต้องช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุดเพื่อให้เขาอยู่รอดได้ในสังคมในความรู้สึกของดิฉันเองเนี่ยดิฉันอยากจะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะฮะได้เข้าถึงภาษาต่างประเทศเนี่ยนะฮะเราก็เลยเปิดโครงการการเรียนสอนภาคภาษาต่างประเทศขึ้นมาเป็นโครงการพิเศษ mini English program นะก็หรือชื่อย่อว่า MEP นะคะก็จะช่วยผู้ปกครองที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีนะครับให้ได้เข้าถึงเรื่องภาษาต่างประเทศแต่เราเปิดแค่ป.1 ป.2 ป.3 นะเพราะว่าโรงเรียนก็ไม่ใช่โรงเรียนที่มีฐานะร่ำรวยนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยความคิดที่อยากจะช่วยเหลือเพราะเขาเหล่านี้เขาก็เป็นพลเมืองของประเทศชาติค่ะทำไมเขาถึงจะไม่ได้มีโอกาสได้เรียนกับชาวต่างประเทศมากๆที่สามารถจะพูดได้อ่านได้เขียนได้เนี่ยโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างดีแล้วนอกจากเรื่องการเรียนการสอนด้านหลักสูตรภาษาแล้วในโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะถ้าเราโอเคเราไม่ได้ภาษาก็อยู่ลำบากใช่ไหมฮะลำดับต่อไปก็คือเทคโนโลยีเด็กๆต้องเรียนรู้เทคโนโลยีนะฮะเพราะฉะนั้นเราจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยไม่ว่าในเรื่องของการให้เด็กเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้เรื่องการสืบค้นนะข้อมูลต่างๆและที่สำคัญคือเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งนะในยุคปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะได้ว่าอะไรเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกข้อมูลที่ควรจะต้องพิจารณาให้มันรอบคอบเราก็เลยมีห้องสมาร์ทรูมนะมีสมาร์ทรูม1สมาร์ทรูม2แล้วก็ในปีการศึกษาหน้าเราจะมีห้องเซลฟ์สตาร์ดี้นะภาษาไทยก็คือห้องที่เด็กจะสามารถเข้าไปสืบค้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่มีครูคอยให้แนะนำเราก็มีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็มีคุณครูให้คำแนะนำนะอยู่ตลอดเวลาในห้องนี้แล้วเด็กก็มีอิสระที่จะเข้าไปสืบค้นเรียนรู้จะเราจะเปิดช่วงเช้ากลางวันแล้วก็เย็นเพราะเด็กต้องเรียนหนังสือนะครับคือก่อนที่เขาจะเข้าไปเรียนในชั้นเรียนเนี่ย
ขาก็สามารถที่จะมาใช้ห้องนี้ได้คือมันก็ต่างกับห้องสมุดห้องสมุดก็จะมีหนังสือมีคนจำนวนมากแต่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เขาเรียนรู้ได้ด้วยเรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากรู้นะอยากทำอะไรก็ได้พิมพ์เราไปสืบหาแล้วสามารถปริ้นพิมพ์ได้อันนี้จะบริการให้เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายนะคะแม้แต่จริงๆแล้วจะเรียนว่าถ้าเขาจะเล่นเกมก็ย้ายได้นะแต่ว่าเราก็ต้องแนะนำเขาคือมีความรู้สึกว่าถ้าเราไปสั่งว่าห้ามเด็กก็จะไม่รู้จักแยกแยะนะแต่บางอย่างเนี่ยถ้าเราบอกเขาอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วสอนเขาบอกให้เขารู้ว่าทำนี้ไม่ดีทำนี้ดีนะแล้วก็มีครูคอยให้คำแนะนำแล้วก็โน้มน้าวสมัยนี้เราอย่าไปเรียกว่าสั่งเหมือนอย่าไปบังคับเขามากเกินไปยิ่งตึงเขายิ่งจะไปใช่ไหมถ้ามีแหล่งเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจก็ มีห้องสมาร์ทรูมแล้วก็มีห้องเกี่ยวกับโรงเรียนเราเนี่ยใช้การจัดเรียนการสอนแบบconstructionism หรือในภาษาไทยเขาก็เรียกว่าการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพราะนั้นเราก็จะมีห้องสำหรับconstructionism แล้วเราก็มีโครงการ STEM ศึกษานะคะ STEM ศึกษานี่ก็เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการอีกอย่างหนึ่งที่เราเน้นเรื่องวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็วิศวกรรมนะอันนี้เราก็มีแม่ขายที่โรงเรียนบดินทร์เดชานะที่จะมาให้ความรู้แล้วก็จัดการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะรูปโครงงานซึ่งสิ่งเหล่านี้จุดมุ่งหมายก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นสเต็มศึกษาไม่ว่าจะเป็นคอนสตรัคชั่นนิซึมเราวางแผนตรงนี้ไว้เนี่ยเพื่อให้เด็กเนี่ยได้พัฒนาสมองนะคะแล้วก็รู้จักที่จะคิดค้นสร้างสรรค์นะใช้ปัญญาซึ่งตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้กิจกรรมเข้าไปเนี่ยมัวแต่พูดบอกไม่ให้เขาได้ทำจริงๆใช่ไม่สำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาทำจริงๆและความภาคภูมิใจของเด็กก็คือว่าเมื่อเขาได้ทำแล้วเขาได้เอามาแสดงนะเขาแสดงให้ผู้ปกครองแสดงให้เพื่อนนะฮะแสดงให้ผู้สนใจเนี่ยเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจเราจะภูมิใจอะถ้าเราได้ทำอะไรดีๆแล้วมีคนมาดูแล้วก็ชื่นชมและที่สำคัญต้องให้เขายอมรับด้วยคำแนะนำของผู้รู้หรือผู้ที่มีเมตตาอะไรต่างๆมาดูแล้วอาจจะบอกน้องอย่างนั้นน้องอย่างนี้แก้ไขหน่อยคือเราไม่ใช่ว่าสอนว่าเด็กเนี่ยจะต้องดีเด่นงั้นไม่ใช่เราต้องสอนให้เด็กรู้จักเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นอาจจะยังไม่ดีที่สุดใช่แล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็รู้จักที่จะคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เสมออย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะนะคะแล้วในหลักวิชาพวกนี้เราได้สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมอะไรเข้าไปในนี้บ้างคะเราเรียกว่าการบูรณาการไปทุก8กลุ่มสาระและโครงการที่เราภูมิใจมากคือโครงการโรงเรียนสุจริตอันนี้เราร่วมกับสำนักงานปปช.เลยนะคะปลูกฝังในสิ่งเหล่านี้หลายๆโครงการเหล่านี้ที่เรานำเข้ามาสู่นักเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะคะอย่างนึงคือที่เป็นรูปธรรมก็คือแปลงผักผักสวนครัวรั้วกินได้อันนี้เด็กจะชื่นชอบมากสนุกสนานมีการเรียนรู้หลายๆอย่างตอนนี้ก็เริ่มปลูกข้าวเนาะในโรงเรียนบัวนี่นะคะปลูกข้าวแต่ตรงไหนตอนนี้ทดลองคือปลูกในกระถางก่อนคือเราไม่ได้เรียนสอนเขาให้เขาปลูกข้าวออกมากินนะตอนนี้เพราะเราไม่มีพื้นที่ในกรุงเทพก็คงทราบแต่เราเรียนให้เขาเรียนรู้วิธีการปลูกขั้นตอนขั้นตอนชายกว่าจะเป็นข้าวเป็นยังไงเขาก็จะมีความสำเร็จและความล้มเหลวตอนแรกต้องปลูกเป็นแปลงก่อนก็ล้มเหลวนะตอนนี้เขามาลองปลูกในกระถางเล็กๆดูแลได้เราไม่ได้มุ่งหวังที่จะได้เห็นเป็นข้าวมาทานเราแต่เรามุ่งหวังให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการผลิตรู้จักความล้มเหลวความสำเร็จการปรับปรุงแก้ไขนี่ในต้นนี้สำคัญที่ถ้าสมมติว่าเราปลูกแล้วมันไม่เกิดมันไม่งอกงามเราต้องมาปรับปรุงว่าเอ๊ะเราใส่ปุ๋ยเยอะไปไหมดินไม่ดีไหมอย่างนี้นี่แหละค่ะคือการเรียนรู้ที่แท้จริงบางบัวก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในท่ามกลางแหล่งเรียนรู้แล้วที่เรานำนักเรียนไปนะทุกปีเป็นประจำก็คือโรงช้อนเขาจะผลิตช้อนเนี่ยนะช้อนด้วยแฮนด์เมดนะฮะด้วยมือนะฮะโรงช้อนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของชุมชนบางบัวแล้วก็ไปวัดบางบัวนะคะทวนพระบางบัวก็มาช่วยสอนโรงเรียนที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ตรงริมคลองบางบัวเนี่ย
มันเป็นชุมชนแออัดก็จริงแต่เขาก็เป็นแหล่งเรียนรู้อะไรเรียนรู้อะไรคลองไงคะที่มันมีน้ำเน่ามั่งเสียมั่งทำไงจะให้ดีเราพาเด็กเราไปทดสอบน้ำเสียไปดูภายนอกบ้านน้ำเสียต้องทำยังไงใช่ค่ะใช่ค่ะทำน้ำเสียอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะที่หนึ่งที่เราก็พาเด็กไปก็คือละครหุ่นสายเสมาค่ะที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนค่ะพยายามจะให้เด็กได้เรียนรู้หลายๆด้านทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมการประกอบอาชีพแล้วมีอะไรอีกไหมคะผอ.ที่น่าสนใจในแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนคือเด็กเนี่ยนะคะเราพยายามสังเกตเขาอยู่กับเด็กเนี่ยต้องสังเกตว่าเขาสนใจอะไรถ้าเขาสนใจอะไรเราก็พยายามให้พาเข้าไปในที่เขาสนใจอย่างเด็กในโรงเรียนบางบัวตอนนี้เขาจะสนใจอะไรอะคะอ๋อสนใจเรื่องกีฬาดนตรีศิลปะนะมันเป็นพื้นฐานของเด็กที่ค่อนข้างจะขาดแคลนนะฮะความสนุกสนานความอบอุ่นความสุขเขาแสวงหาเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยได้เข้าถึงนะฮะในเรื่องกีฬาดนตรีศิลปะซึ่งเราก็ตอนนี้เราก็ได้งบประมาณมานะฮะซื้อเครื่องดนตรีอะไรต่างๆนะคะแล้วเราก็พาเขาเมื่อเขาป้อนลงป้อนลำฝึกซ้อมต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะเราก็พาเขาไปแสดงนะฮะในแหล่งชุมชนต่างๆเช่นวิทยาลัยใกล้ๆนะฮะทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นศรีปทุมก็ดีหรือปัจจุบันพวกนี้จะไปปัญญาพิวัฒน์แล้วก็ไปโชว์ไปเขาเรียกไปโชว์แอนแชร์นะแล้วก็บางทีก็ไปประกวดอะไรต่างๆมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆของน้องๆหนูๆที่แบบวิชาอุตสาหฝึกซ้อมมาตั้งเป็นปีเป็นเดือนก็ได้ออกไปโชว์บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะการศึกษานะคะไม่ได้เพียงแค่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้นค่ะนอกโรงเรียนก็เป็นการศึกษาชั้นดีให้กับเด็กนักเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามค่ะว่าโรงเรียนบางบัวได้ปลูกฝังธรรมะในใจเด็กอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะปุจฉาพุทธศาสนสุภาษิตหมายถึงอะไรกว่า1ศตวรรษมาแล้วที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชรัชกาลที่5แห่งพระบรมจักรีวงศ์ทรงมีพระราชดำริสถาปนาสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงขึ้นโดยในครั้งแรกนั้นทรงย้ายโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาสถาปนาเป็นมหาธาตุวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช2430และต่อมาในวันที่13กันยายนพุทธศักราช2439มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารภายในองค์กรให้เข้าสู่ระบบสากลภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ผลิตคนดีและคนเก่งอย่างมีสมรรถภาพจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพบริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยเปิดดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติปัจจุบันมีนิสิตจำนวนกว่า 20,000 รูปคนและในจำนวนนี้เป็นนิสิตชาวต่างประเทศกว่า 3,000 รูปคนซึ่งนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ2ของประเทศไทยที่มีนิสิตต่างประเทศมาศึกษาเล่าเรียนมากที่สุดทั้งนี้เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการรองรับจำนวนนิสิตที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้ก่อสร้างที่ทำการมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542และได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2551เป็นต้นมาโดยสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่55ถนนพหลโยธินตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนพื้นที่322ไร่เศษได้สร้างอาคารที่สำคัญประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎกอาคารสำนักงานอธิการบดีอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารหอพักอาคันตุกะอาคารหอฉันอาคารเรียนรวมอาคารหอพักนิสิตอุโบสถกลางน้ำและอาคารหอประชุม48พรรษามหาวชิราลงกรณ์อาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระอาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาทำให้มหาวิทยาลัยมีการขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆภายในประเทศสถาบันสมทบ7แห่งในประเทศ1แห่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและต่างประเทศ6แห่งคือสาธารณรัฐเกาหลีไต้หวันประเทศสิงคโปร์2แห่งประเทศศรีลังกาและวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตประเทศฮังการีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากจะมีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลแล้วยังมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกอีกด้วยที่ปรากฏชัดเมื่อมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทั่วโลกกว่า100แห่งได้มีมติจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ IABU เมื่อพุทธศักราช2550กำหนดให้สำนักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของสมาคมนอกจากนั้นแล้วมหาวิทยาลัยยังมีบทบาทในการประสานงานกับชาวพุทธและผู้นำศาสนาทั่วโลกในการจัดการประชุมนานาชาติกล่าวคือการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธการจัดการประชุมก่อตั้งสภาผู้นำศาสนาโลกจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพการจัดฉลองวิสาขบูชาที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจัดพิธีฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกจัดตั้งสมาคมชาวพุทธทั่วโลกจัดสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสำนักงานใหญ่โดยมีพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานสมาคมการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่12ในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ประเทศไทยก็จะรับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพซึ่งการจัดประชุมชาวพุทธครั้งนี้นอกเหนือจากการจัดงานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลกแล้วการจัดงานครั้งนี้ยังเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษานอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติจัดทำโครงการสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนา Union Catalog of Buddhist Texts หรือ UCBT ร่วมกันขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก
ื่อให้ได้รายการตำราทางพระพุทธศาสนา4ภาษาหลักได้แก่ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาจีนและภาษาทิเบตที่สามารถออนไลน์ได้ทั่วโลกเพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงและค้นคว้าพร้อมทั้งได้จัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาภาษาต่างประเทศของพระภิกษุสามเณรให้สามารถศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสมหามงคลวันปิยมหาราชนี้พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีและคุณหญิงสมปองวันนิสอนพร้อมผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างวัดภายในมหาวิทยาลัยชื่อว่าวัดมหาจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจและจำพรรษาของคณาจารย์นิสิตในระดับนานาชาติจากทั่วโลกที่มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้กว่าศตวรรษที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ผู้บริหารคณาจารย์และผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัยทุกท่านได้ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญรุ่งเรืองจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติอย่างแท้จริงนี่คือกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยและเป็นก้าวย่างที่สำคัญในวงการการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับโลกอีกด้วยวิสัชนาพุทธศาสนสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำดีๆในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้นแม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตามบางบัวค่ะพอคะเมื่อเบรกที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนไปแล้วเดี๋ยวเบรกนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพอมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมยังไงบ้างให้กับเด็กในโรงเรียนบ้างค่ะสำหรับเด็กเนี่ยเราต้องรู้จักวัยของเด็กถ้าเด็กอนุบาลเด็กป.1 ป.2 ป.3 แล้วก็ช่วงวัยเด็กป.5 ป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยก็เป็นแต่ละช่วงวัยนะคะมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะวางแผนที่จะปลูกฝังคุณธรรมที่ได้ทำหรือส่งเสริมเขาเนี่ยเราต้องวางแผนให้สอดคล้องกับวัยของเขานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราตัวของคุณครูเนี่ยต้องเข้าใจว่าคำว่าธรรมะเนี่ยมันคืออะไรและธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปสอนกันได้หรอกค่ะจริงๆแล้วมันสอนไม่ได้ธรรมะเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามดึงนะสิ่งรอบตัวธรรมชาติของเราเข้ามาเรียนให้เด็กแล้วเด็กจะเรียนรู้ไปอย่างเด็กอนุบาลเนี่ยเขาจะไม่แยกไม่ได้หรอกอันนี้ธรรมะอันนี้ไม่หรือไม่ใช่ธรรมะแต่เราจะสอนให้เขาเนี่ยประพฤติปฏิบัตินะคะตามธรรมะคือเราเป็นครูเราทราบธรรมะคืออะไรแต่เด็กยังไม่รู้แต่เราจะสอนเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าThe way of life นะครับอันนี้สำคัญมากทำอย่างไรจะให้เขาเนี่ยมีวิถีชีวิตเป็นชาวพุทธก็ดีหรือว่าจะเป็นศาสนาอื่นๆก็ตามให้เขาใช้ชีวิตตามวิถีของเขาได้นะครับการปลูกฝังที่สำคัญที่สุดนะและยืนยันเลยว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าเด็กจะต้องเรียนรู้จากการที่มองเห็นนะครับคำสอนไม่มีค่าเลยถ้าเขามองเห็นเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพฤติกรรมของครูก็ดีหรือชุมชนก็ดีพ่อแม่ก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีนั่นแหละคือตัวที่จะหล่อหลอมเขาขึ้นมาก็คือเป็นต้นแบบของเด็กใช่ค่ะต้นแบบที่ดีมันมีค่ายิ่งกว่าคำสอนค่ะนี่คือสิ่งที่เราเป็นหลักอยู่และอย่างนั้นเราก็มาระดมสมองคุณครูว่าโรงเรียนบางบัวเนี่ยจะสอนเด็กอย่างไรเราก็วางเป็นโครงการออกมานะฮะโครงการออกมา
นะโครงการของเราเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่เช้าตลอดเย็นนะก็คือเริ่มต้นด้วยการเคารพธงชาติหน้าเสาธงเราจะมีการนั่งสมาธินะฮะนั่งสมาธิเราจะมีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะฮะเคารพธงชาตินะฮะเคารพพระมหากษัตริย์เราก็มีกิจกรรมเรียกว่าพิธีกรรมหน้าเสาธงตามระบบระเบียบแต่เด็กจะได้ปฏิบัติการปฏิบัติของเด็กนั้นมันทำให้เขาได้ซึมซับเข้าไปอยู่ในจิตใจของเขาแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะคะเวลาเราจะเข้าห้องเรียนเด็กก็ต้องรู้จักคำว่าระเบียบวินัยนะก็ต้องเดินเข้าห้องเรียนโดยเป็นแถวเป็นแถวไปเลยทุกอย่างคือเรารู้กฎระเบียบแต่ว่าเด็กไม่เข้าใจนะเราก็ต้องให้เขาฝึกปฏิบัตินะภาษาอังกฤษเรียก learning by doing คือปฏิบัติเราก็ต้องฝึกนะฝึกเข้าไปทุกวันทุกวันพอเข้าห้องเรียนแล้วเด็กก็ต้องรู้จักคำว่าระเบียบวินัยในห้องเรียนรู้จักเคารพซึ่งกันและกันรู้จักคำว่าเมตตาคำว่าเมตตาเป็นยังไงเอาเพื่อนลืมดินสอมายืมเขาให้ไหมถ้าเขาไม่ให้เด็กคือธรรมชาติของเด็กบางบัวเนี่ยเนื่องจากมาจากชุมชนแออัดเนี่ยเขาก็จะหวงของนะเนี่ยสิ่งนี้ถ้าเราบอกเธออย่าหวงของสอนอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ผลเราต้องสอนด้วยความเมตตาคุณครูเนี่ยก็ต้องค่อยๆค่อยแยบไปทีละนิดทีละหน่อยให้เขาเห็นเป็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมากขึ้นอะไรค่อยๆแน่นะฮะหนูมีลายแท่งแบ่งให้เพื่อนหน่อยได้ไหมคะค่ะเขาก็บอกไม่ได้เขาเราก็อย่าไปโกรธเด็กที่ฮะอยู่กับเด็กห้ามโกรธยกตัวอย่างแล้วก็ให้เขาเห็นว่าถ้าทำดีแล้วจะได้อะไรจำได้ไม่ได้มาหวังผลตอบแทนนะฮะทำดีก็จะมีความสุขเราเลยอย่าไปบอกว่าทำดีแล้วก็เดี๋ยวจะได้นู่นได้นี่เป็นอะไรวัตถุไม่เอาเราจะอย่าให้วัตถุมาเป็นแรงจูงใจให้เด็กมันจะไม่ได้ผลก็คือถ้าเราทำดียังไงความดีก็อยู่ที่เราแล้วเราก็พยายามให้เขาเห็นว่าความสุขคืออะไรอ่ะเพื่อนยิ้มให้มาเล่นกันนะครับเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันเนี่ยเราต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรียนแบบนี้สำหรับอนุบาลนะอนุบาลนะคะถ้าเราไปสอนแบบอะไรนะสมมติว่าเด็กแย่งของกันเนี่ยแล้วเราก็ดึงมาแล้วก็ตีไอ้อีกคนนึงเด็กอาจจะหยุดยั้งพฤติกรรมว่าไม่แย่งของเพราะกลัวโดนตีแต่นั่นไม่ใช่การปลูกฝังที่ดีนะคะมันใช่ค่ะมันจะเกิดความเขาไม่ทำเพราะเขากลัวเนี่ยมันไม่ถูกต้องเราต้องพยายามให้เขาไม่ทำเพราะเขาสิ่งนั้นไม่ดีอย่าทำใช่ไหมคะต้องปลูกฝังให้ได้วิธีการก็คือเราจะต้องให้ครูเป็นแบบอย่างมันกันยากนะที่พูดเนี่ยยากเพราะนั้นคุณครูต้องเป็นแบบอย่างเช่นครูต้องรู้จักให้มีอะไรก็ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสจะต้องไม่แสดงอาการโกรธกริ้วนะคะถ้าไปทำให้เด็กเห็นนะจบงานนี้จบเด็กอาจจะกลัวแล้วก็ตีตัวออกห่างได้ใช่ uh-huh. แล้วก็ผู้ปกครองก็สำคัญยิ่งอันนี้เป็นงานที่ยากของครูบางบัวเพราะอะไรคะบ้านของเขาครอบครัวของเขาชุมชนของเขามีแต่คำหยาบคายมีแต่การยื้อแย่งการไม่แบ่งปันค่ะแล้วบางทีก็พูดจาหยาบคายแล้วก็มุกแต่อันนั้นมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวตรงที่ว่าครูอย่าไปท้อแท้ uh-huh. นะเขาเราต้องยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะแต่เราก็อาจจะต้องบอกว่าเอาละเราต้องยอมรับสภาพตรงนั้นต้องพยายามให้เด็กอ่ะเด็กหนึ่งเด็กป.2 ป.3 หรือเด็กป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยพอจะรู้เรื่องนะให้เขายอมรับความจริงว่าเราก็เกิดมาแบบนี้อยู่ท่ามกลางแบบนี้แต่ทำอย่างไรเราถึงจะทำตัวเป็นคนดีได้เราไม่เห็นจะต้องไปทำเหมือนกับที่เราเห็นรอบๆบ้านเราใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่สำคัญคือให้เขาคิดอยู่ในใจเลยว่าเขาจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ที่เขาไม่พึงพอใจได้โดยใช้การศึกษาต้องตั้งใจเรียนให้มีความรู้แล้วเมื่อเรามีการศึกษาแล้วเราก็เอาการศึกษาเหล่านี้
ไปทำมาหากินมีอาชีพมีงานทำแล้วก็มาช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยชุมชนคือสิ่งที่พูดนี่อาจจะดูเหมือนเป็นนามธรรมนะแต่มันจะค่อยเป็นค่อยไปถ้าเขามีจิตอาสาจิตจะช่วยเหลือจิตที่รักตัวเองแล้วเนี่ยนี่แหละธรรมะมันอยู่กับวิถีชีวิตค่ะไม่ใช่ธรรมะมานั่งท่องจริงๆไม่ใช่เรื่องยากแต่เรื่องยากคือว่าไม่ปฏิบัติกันไม่ทำแล้วความยากง่ายค่ะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเด็กอนุบาลก็ต้องปลูกฝังอย่างนึงป.1 ป.2 ก็อย่างนึงป.4 ป.5 ก็อีกอย่างนึงแล้วความยากง่ายในการที่เราต้องไปปลูกฝังเขามันยากง่ายมันยากตั้งแต่เด็กที่ไม่ได้ผ่านการอบรมบ่มเพาะมาจากบ้านครอบครัวนั่นมันยากตรงนั้นแล้วนะครับแล้วมายากอีกต่อนึงก็คือว่าต้องยอมรับนะคุณครูทุกคนก็ไม่ได้ทำได้อย่างที่ผอ.พูดนะเราก็ต้องฝึกคุณครูนะถ้าอยากจะเป็นครูนะก็ต้องเป็นอย่างนี้คือมีจิตใจเมตตาเมตตาเด็กเป็นแบบอย่างให้เด็กถ้าจะทำอะไรไม่ดีอย่าให้เด็กเห็นเข้าใจอ่ะครูก็คือปุถุชนค่ะแต่เมื่อเราอยู่กับเด็กอย่าทำสิ่งไม่ดีให้เด็กต้องเป็นธรรมะทั้งหมดเราก็ต้องมีตัวเชื่อมีตัวนะก็ไม่เอาของที่เรามีดีๆอยู่แล้วนิทานชาดกทั้งหลายแหล่เอามาสอนเด็กไม่ว่าจะเป็นนิทานคติสอนใจเกี่ยวกับคุณธรรมนิทานที่สำคัญมากสำหรับเด็กเล็กๆทั้งอนุบาลหรือประถมเขาจะชอบอ่านชอบเพราะมันจะมีนี่ไงคะลองบิ๊กดูติมันจะมีอะไรคะรูปภาพนะคะมีเรื่องราวแล้วคุณครูก็เห็นไหมฮะก็จะอ่านโดยตามนี้ไม่ได้อ่านนะขอโทษนุ๊กเล่าให้ฟังถ้าเด็กป.4 ป.5 6เขาจะอ่านได้แล้วเขาก็จะยืนไปดูไปอ่านเราจะมีนิทานหลายแบบนะอันนี้นิทานศีลธรรมนิทานหน้าเสาธงก็มีคือสอนหน้าเสาธงใช่ไหมคะให้เด็กได้ก็คือนี้คือหลังครบธงชาติเสร็จค่ะคุณครูอ่านเหรอคะก็อาจจะให้ทุนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะให้เด็กค่ะหน้าเสาธงนี่เราให้เด็กทำนะฮะเป็นผู้เป็นพิธีกรหน้าเสาธงคือเราต้องฝึกเด็กค่ะต้องฝึกเพราะฉะนั้นการวัดผลก็คือเด็กทำได้มีความสามารถนะนิทานเรื่องสั้นสำหรับเด็กอันนี้ก็เด็กโตขึ้นมาหน่อยและที่สำคัญนี่ก่อนนอนเราต้องให้ผู้ปกครองนะถ้าคุณรักลูกคุณต้องมีเวลานะให้เขาเพราะนิทานเนี่ยสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยจะซึมจริงๆค่ะจะซึมซับบางทีเขาจะทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องนะเขานึกถึงนะกระต่ายกระเต่ามั้งเคยยอดฮิตเลยนิทานหรือนิทานอื่นๆที่เราเคยเห็นโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องขวานนะฮะนิทานที่ว่าขวานหล่นลงน้ำนั่นแหละความโลภสำหรับความโลภคือถ้าเราบอกถึงอย่าโลภนะมองไม่เห็นเราได้ฟังให้เขาจินตนาการตามใช่ใช่แล้วเขาก็จะนึกได้ท่านโลกอาจจะเป็นอย่างในนิทานก็ได้นะอะไรอย่างทำนองเนี้ยนะคะเพิ่งสิ่งเหล่านี้มันจะติดไปตัวเด็กไปตลอดและทำให้เขาเกิดถ้าภาษาบาลีเขาบอกว่าฮิริโอตปะแต่ฮิริโอตปะเนี่ยถ้าพูดกับเด็กๆไม่เข้าใจก็คือยับยั้งชั่งใจทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยน้องๆก็คงจะพอทราบนะคนเราเนี่ยไม่ละอายต่อการทำบาปนะแล้วก็ไม่กลัวเกรงกฎหมายไม่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละคือโจทย์ที่เราจะต้องครูจะต้องช่วยผู้ปกครองต้องช่วยสังคมต้องช่วยนะคะแล้วก็ฝากไว้นะฝากสังคมช่วยด้วยนะคะเหมือนเราต้องคอยปลูกฝังให้ดีจากเกรงกลัวต่อบาปรู้จักการเกรงกลัวกฎหมายละอายคำนี้สำคัญยิ่งนะคะแล้วพอมีแรงกระตุ้นยังไงคะที่จะให้เด็กทำดีก็จะมีให้เขาเขียนสมุดบันทึกความดีทีนี้หลายคนก็อาจจะบอกโอ้เขียนไปแล้วเท่านั้นทำไม่จริงหรอกมันไม่ใช่ค่ะถ้าเราไปคิดอะไรในแง่ร้ายสมุดเนี่ยนะมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ไอ้สมุดบันทึกความดีของเด็กเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเป็นกุศโลบายให้เด็กรู้จักอ่านเขียนรู้จักจดนะคะส่วนไอ้ตัวที่เขาจะโกหกนะก็นี่ฮะก็แสดงว่าคุณครูก็ยังเข้าไม่ถึงเด็กยังไม่ละอายถูกไหมคะก็ต้องหาผู้สโลบายอื่นแล้วก็ช่วยกันต่อไปนะคือต้องทำอย่างไรให้เด็กมีความรู้สึกละอายต่อการทำชั่วต่อการทำบาปนะแม้ว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นเราก็ไม่ทำแล้วสิ่งที่ได้รับตอบแทนสำหรับคนที่ทำดีความสุขนะคะสุขอะไรสุขทางใจถ้าเราบอกว่าสุขที่คุณจะมีเงินมีทองมากมายสุขที่จะมีอย่าไปพูดอย่างนั้นนั่นมันคือความโลภแล้วสะสมนะคะนะคะ
มันไม่ดีนะคะพอคะหนูอยากทราบว่าเนี่ยพอเราได้อบรมสั่งสอนของนักเรียนไปแล้วพอถึงสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันแรกอย่างที่พอบอกว่าอาจจะแบบที่ช้าเงินไม่พร้อมเลยเราได้จัดกิจกรรมเหมือนโครงการที่แบบอบรมผู้ปกครองหรือว่าเข้ามาตรงนี้บ้างไหมคะก็เมื่อวานนี้ก็เชิญผู้ปกครองมาแล้วก็อาจจะพูดคุยแต่สำหรับผู้ใหญ่นี่ก็พูดยาก uh-huh. นะคะทีนี้ที่เป็นเราทำกันเป็นประจำก็คือการเยี่ยมบ้านก็คือพาคุณครูลงพื้นที่เลยครูบางชั้นก็ไปกับเด็กแล้วก็แล้วเราก็เยี่ยมบ้านเนี่ยตามธรรมเนียมไทยนะฮะเราพยายามยึดประเพณีวัฒนธรรมไทย uh-huh. ไปบ้านใครก็ต้องมีอะไรติดมือไม้ติดมือไป uh-huh. นะซึ่งในส่วนนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากวัดบางบัวนะคะเวลาท่านมางานบิณฑบาตนะเราใส่บาตรท่านก็เอาของที่รับบาตรเนี่ยมามอบให้โรงเรียนก็แพ็คเป็นถุงๆก็นำไปมอบเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะเหมือนกับสายใยนะที่เอื้ออาทรช่วยกันเล็กๆน้อยๆนะไปก็มีความสุขนะอิ่มเอิบใจครูมาเยี่ยมมาอะไรมีของติดไม้ติดมือแล้วเราก็มีทุนการศึกษาให้แล้วเราก็ช่วยเหลือทุกอย่างค่ะนะแทบที่ว่าเด็กแทบจะถ้าไม่มีจริงๆนี่คือฟรีหมดนะคือทางโรงเรียนออกให้หมดเลยใช่ค่ะแล้วรัฐบาลก็ช่วยเหลือเยอะค่ะโครงการเรียนฟรีทั้งหลายเลยนะขอให้เขาเป็นคนดีนะน้องวีเราก็ติดที่ช่วยให้เขาเป็นคนดีก็พอแล้วขาดเหลืออะไรแล้วพยายามบอกเด็กเลยว่าความยากจนไม่ใช่อุปสรรคของชีวิตนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆของอาจารย์ที่เราให้เราฟังนะคะในเรื่องของการปลูกฝังจริยธรรมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนว่าทำยังไงบ้างค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวดีๆจากอาจารย์อรพาอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันค่ะพุทธาพุทธชยันตีคืออะไรมาท่านกพิราบนักเดินทางตัวสุดท้ายของโลกเสียชีวิตในกรงขังที่สวนสัตว์ซินซินเนติมนรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเดิมนกชนิดนี้มีจำนวนมากอาศัยอยู่ทั่วไปในอเมริกาแคนาดาบางส่วนของเม็กซิโกและคิวบาชาวอินเดียล่านกชนิดนี้เป็นอาหารมานานนมจนกระทั่งชาวผิวขาวอพยพเข้ามาในทวีปนกพิราบเริ่มจากการถูกล่าเป็นอาหารจนกลายเป็นล่าเพื่อเกมกีฬาและล่าล้างเผ่าพันธุ์ในที่สุดโดยใช้ปืนยิงใช้กับดักด้วยตาข่ายจนถึงใช้แก๊สลมทำให้นกพิราบชนิดนี้ค่อยๆลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจนถึงปี2423บางรัฐถึงกับต้องออกกฎหมายห้ามล่านกพิราบชนิดนี้แต่ก็ยังคงมีการแอบลักลอบอยู่นั่นเองในที่สุดนกพิราบพาเซนเจอร์ในธรรมชาติตัวสุดท้ายถูกยิงตายที่โอไฮโอเมื่อปี2443ไม่เป็นไรทำไมต้องอ่านออกเสียงด้วยการบ้านคุณนิดไงยังไม่ได้ทำหรอไม่ใครสู่อ่ะนิดนึงThank you.
ขากินในสิไม่อ่ะวันนี้กินไปเยอะนะเฮ้ยนี่บานเถิดเดี๋ยวไม่ทันเฮ้ยไปช่วยเราหน่อยดีช่วยอะไรมีนกอะไรปีกหางอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เอาแต่แดดมันร้อนมากเลยไม่เอาเห็นไปเนี่ยทำอะไรอยู่งั้นยืมกล่องนิซอลอะไรได้ไหมไม่เอาเรื่องอะไรงั้นทิชชู่ก็ได้ยืมหน่อยได้ไหมเอาไปดิของใครอ่ะพี่รู้กาสะวันทามิพันเตเจติยังสัพพะสัพพะเจทานิสุปสุปฏิเฮ้ยมดเยอะเนาะมันก็เยอะจริงๆนะบี้เลยเอาไงบี้เลยเลยบี้พร้อมไหมช่วยหน่อยช่วยบี้หน่อยกันเลยเฮ้ยไปช่วยตัวตรงนั้นหน่อยได้ไหมอ่ะคือเราไม่ว่างนะไม่ว่างห้องอยู่มันปิดหักอยู่นะไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้คะแนนครูยิ่งโหดโหดอยู่ครูโหดมากคะแนนน่ะงั้นเราขอบอกไปนั้นหน่อยเอาได้ไปเลยไปเลยเฮ้ยของมึงเหรอเปล่าของใครอ่ะกสะวัตมิพันเตเจติยังสัพพะสัพพะขาขานิสุปฏิภะทุกขะสาริมังสัทธาภูมิมหาโพธังพุทธรูปังสังฆังจตุรัสสิสัมมาธัมมะขันเตสัพเพังปาหาเตยะสังฆารัตถาอะหังวันทามิธัมโยอะหังวันทามิสัพพะโสอิเจตังรัตนตยังอะหังวันทามิสัพคือที่หนูท่องไม่ได้เพราะว่าเธอไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะพาวครูไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นเด็กที่เหลวไหลอย่างนี้ถ้าเธอท่องไม่หมดหรือท่องติดขัดๆครูจะไม่ว่าอะไรเลยนะแต่นี่เธอดันท่องไม่ได้สักคำคือว่าเธอรู้ไหมพระพุทธศาสนามีมา 2,600 ปีจะให้มันมาหยุดอยู่ในยุคของเธอเหรอถ้าเธอไม่สืบต่อแล้วใครจะทำล่ะคะเอาอย่างนี้แล้วกันบ่ายนี้เธอไปนั่งทบทวนดูการกระทำของเธอแล้วเย็นนี้เธอมาสอบซ่อมกับครูที่ห้องวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนเคารพขอบคุณครับThank you.
วิสัชนาพุทธชยันตีคือการตรัสรู้และการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปีพุทธศักราช2555เริ่มเข้าสู่2600ปีแห่งการตรัสรู้โดยคำนวณจากการนำปีพุทธศักราชที่เริ่มนับหลังจากการปรินิพพานบวกด้วย45อันเป็นจำนวนพรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานอันว่าศีล5เป็นการสำคัญมนุษย์เมื่อทุกคนมีศีล5ด้วยกันสังคมนั้นๆคือประชาชนย่อมจะอยู่เป็นสุขโอวาทเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านเจ้าประคุณได้ตระหนักถึงสังคมแห่งความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เพื่อความสงบร่มเย็นของผู้คนในสังคมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจึงมีบัญชาให้คณะสงฆ์รณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศช่วยกันรักษาศีล5ประเทศไทยจะสงบร่มเย็นผู้คนปรองดองสมานฉันท์และสันติต้องช่วยกันรักษาศีล5ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสร้างสุขค่ะแล้วเราก็ยังอยู่กับอาจารย์อรัมภาค่ะอาจารย์คะการที่สังคมสมัยเนี้ยจะก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากและเต็มไปด้วยวัตถุนิยมอาจารย์คิดว่าการศึกษาสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนได้ยังไงบ้างคะการศึกษาเนี่ยมันแก้ปัญหาเหมือนเป็นยาสำหรับยาที่แก้โรคได้ทุกโรคเลยแต่ว่าหลักของมันก็คือว่าทุกคนต้องนำหลักดีๆของที่มีอยู่แล้วเนี่ยไปปฏิบัตินะคะทีนี้วิธีการของโรงเรียนบางวัวนี่ก็คือว่าตั้งแต่ต้นรายการที่เล่าให้ฟังแล้วคือว่าครูต้องเป็นแบบอย่างนะคะคนทุกคนที่เป็นบุคลากรโรงเรียนต้องเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนักเรียนจะเรียนรู้จากการเห็นการดูแล้วในที่สุดเราก็จะสอดแทรกลงไปถ้าครูสามารถทำตนให้เป็นผู้ที่นักเรียนเคารพเชื่อถือศรัทธาครูจะเป็นไอดอลหรือเป็นต้นแบบของเขาครูจะพูดอะไรยังไงเด็กก็จะเชื่อจะฟังตัวนี้สำคัญยิ่งครูต้องทำตนให้เป็นอย่างนั้นให้ได้นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างมันดำเนินไปอย่างราบรื่นแบบนี้แล้วเราก็นำกิจกรรมต่างๆเข้ามาเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มไปทีละนิดทีละหน่อยตั้งแต่เด็ก3ขวบที่รู้จักคำว่าสิทธิเสรีภาพเด็กไม่เข้าใจคำว่าสิทธิเสรีภาพนะแต่เด็กเข้าใจว่าเธอเข้าแถวรับประทานอาหารนะฮะเธอมาก่อนเธอต้องได้ก่อนนะฮะเราเข้าใจกันว่าต้องร่วมมือกันช่วยเช่นทานอาหารเสร็จก็ช่วยกันเก็บจานชามทำความสะอาดห้องเรียนทำความสะอาดต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันซึมมันซับไปทุกวันพอขึ้นประถมเราก็เพิ่มเติมไปนะฮะเพิ่มเติมไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างโครงการที่เป็นหลักจริงๆแล้วนำมาใช้ได้ผลแน่นอนก็คือโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนะโครงการเศรษฐกิจนะฮะพอเพียงนะฮะคือเราเน้นมากเลยค่ะน้องแอนเรื่องของการที่เด็กจะรู้จักคำว่าพอทำว่าพอตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราเอาเข้ากิจกรรมตัวนี้เข้าไปเสริมยังไงคะก็เรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็มีธนาคารโรงเรียนนะเรื่องของการทำของหายแต่ได้คืนใช่ไหมฮะเราก็มีโครงการให้เด็กพบสิ่งของก็นำมาคืนต่างๆหรือแม้แต่ที่สำคัญยิ่งในยุคนี้เรื่องของเทคโนโลยีน้องคงทราบมันเยอะแยะหมดนะกดได้นั่นได้เด็กมีหมด
เราก็รู้จักที่รู้เท่าทันสื่อโดยคุณครูคอมพิวเตอร์ก็เป็นแกนหลักที่จะจัดให้ความรู้กับนักเรียนว่ารู้เท่าทันสื่อนะสื่อไหนที่จริงไม่จริงอันไหนไม่ดีอันไหนดีต่างๆก็ให้เด็กเลือกรับที่จะเลือกรับสื่อดีๆแล้วทำให้เขาสดชื่นแจ่มใสนะคะอยู่ตลอดเวลาเพราะเราต้องเน้นว่าถ้าเขามีความสุขนะจากการทำความดีชีวิตเขาจะเบิกบานนะการเล่นเราจะให้เด็กๆเรียนแล้วเล่นนะฮะ learn and play ไงฮะเรียนแล้วเล่นแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปสอนทฤษฎีเยอะนะเน้นปฏิบัติให้เขาเล่นเพื่อเรียนนะฮะแล้วเขาจะได้ออกกำลังกายเน้นสุขภาพแข็งแรงนะฮะแข็งแรงเราก็มีการเต้นแอโรบิกทุกเช้าปรับเปลี่ยนกันจะบอกว่ากิจกรรมหน้าเสาธงนี้เยอะมากนะเราใช้เวลาประมาณสัก20นาทีกิจกรรมหน้าเสาธงนะแต่ให้เป็นประโยชน์แต่ว่าอย่าไปต่อว่าเด็กหน้าเสาธงมันไม่สร้างสรรค์นะชีวิตในโรงเรียนชีวิตของเด็กๆ เนี่ยควรจะมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะนะฮะมีแต่ความสุขความประทับใจนะให้เขาได้เป็นแบบอย่างในชีวิตแล้วเขาจะเมื่อเขามีความสุขเนี่ยเขาจะแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างเนี่ยสังคมมันก็จะดีไปโดยอัตโนมัตินะฮะสำคัญยิ่งเด็กต้องรู้จักทำงานนะเพื่อจะได้รายได้มาและเอารายได้ไปซื้อในสิ่งที่เขาต้องการนะแล้วเมื่อทำงานได้ก็ต้องสอนเรื่องเล่นที่ว่าเรามีธนาคารเรียนเพื่ออะไรนะเราไม่ให้ถอนนะไม่ให้ถอนเก็บวันละบาทเนี่ยแล้วไม่ให้ถอนนะเพื่อที่ว่าเขาพอจบสำเร็จการศึกษาในช่วงชั้นต่างๆเขาจะได้มีสตังค์มีเงินนะแล้วก็เงินนี้ก็อย่างว่านะครับอาจจะต้องช่วยพ่อแม่ได้ด้วยค่ะเห็นไหมเขาก็จะภูมิใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นวิถีชีวิตไงที่พูดตั้งแต่ทีแรกแล้ววิถีชีวิตของเด็กๆต้องอยู่บนพื้นฐานของความดีความรักความเมตตาความอบอุ่นครูต้องรู้จักโอบกอดนักเรียนแล้วนอกจากคุณครูในโรงเรียนผู้ปกครองแล้วสังคมล่ะครับสังคมที่สำคัญที่สุดเพราะเขาจะมีชีวิตอยู่ในสังคมเพราะนั้นสังคมเนี่ยนะคะอยากจะเรียนว่าหันมาช่วยกันมองเด็กๆหน่อยทนุถนอมเขาหน่อยเราสอนครูบอกครูอย่าทำสิ่งไม่ดีให้เด็กเห็นก็อยากจะบอกสังคมเหมือนกันว่าอย่าทำสิ่งไม่ดีให้เด็กได้เรียนรู้สิคะใช่พูดง่ายใช่ไหมพูดง่ายค่ะแต่น่าจะปฏิบัติยากค่ะแต่ถ้าคุณเริ่มต้นปฏิบัติทำได้เขาต้องรู้จักหากินสิคะทำมาหากินอาชีพเยอะแยะไปแล้วต้องรู้จักอดออมนะรายได้น้อยก็ใช้น้อยเรามีบัญชีแล้วประจักษ์เราสอนเด็กแล้วเล็กทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะฮะอดออมประหยัดแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรหนูคือมันต้องสอนแล้วก็สังคมก็ต้องทำให้เห็นแล้วจะพูดไปก็ไม่ดีนะว่าสังคมอย่าเอาสิ่งไม่ดีให้เด็กเห็นมากนะนะมันเป็นความจริงใช่นะทุกคนชอบคำว่าทุกคนชอบนี่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนใครแต่จะยกเว้นผอ.คนนะคือพอเราเอาออกเผยแพร่ไปสิ่งเหล่านี้มันก็อย่างที่บอกอะพอเห็นปุ๊บมันก็คือแบบอย่างนะอ้าวทำอย่างนี้ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโกงเขาดีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามัวแต่ตีแผ่สิ่งเหล่านี้เราควรจะเอาละอาจจะต้องมีนะฮะแต่ว่าเอาความดีมาตีแผลให้มากหน่อยนะฮะมีแผลมากหน่อยแต่อย่าทำอย่างนี้พอคิดนะเป็นคนคนนี่ก็ไม่ดีนะอย่างบอกพอเก่งดีอย่าทำเราต้องบอกเลยว่าครูดีครูเก่งน้องก็ไม่ใช่น้องแอนน้องบิ๊กเก่งสังคมทุกคนช่วยกันร่วมมือกันเราต้องทีมเนี่ยสำคัญสุดประเทศชาติถ้าอยู่กันเป็นเอกเทศแต่ละคนแต่ละคนก็เกิดปัญหาอยากจะบอกว่าในสำหรับผอ.เองเนี่ยพูดตรงๆนะวัดเขาอาจจะไม่ชอบผอ.หรอกเพราะผอ.ไม่ค่อยไปวัดหรอกนะฮะเพราะแล้วบอกไม่ใช่ว่าไม่ไปว่าไม่ชอบวัดไม่ใช่ไม่ค่อยมีเวลาไปนะฮะแต่ว่าผอ.เนี่ยอ่านหนังสือแล้วสิ่งที่ผอ.อ่านมาตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่อ่านออกนะฮะก็คือคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสนะฮะเป็นธรรมะง่ายๆนะฮะที่จะสอนให้เรารู้ถึงคำว่าธรรมะรู้จักศีลธรรมนะคะแล้วเราก็ใช้ปฏิบัติของเรามาโดยตลอดคือเน้นปฏิบัตินะอย่าไปเน้นท่องจำไม่ได้อ่านแค่ศึกษาต้องอ่านมาแล้วต้องทำให้ได้ใช่ค่ะใช่ถึงได้มีความสุขนะคะชีวิตเนี่ยมีความสุขแบบพอเพียงนะ
แล้วก็ชีวิตนี่นอกจากจะมีธรรมะด้วยคู่มือมนุษย์นี้แล้วก็ได้พระบาทพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละค่ะเป็นที่พึ่งของเราพระจริยวัตรพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยนะคะอย่างที่น้องว่าเป็นภาษาสมัยใหม่เขาไอดอลเลยนะค่ะเป็นต้นแบบของเราต้นแบบของเราเลยนะคะพระองค์ท่านมีพระบรมราโชวาทเนี่ยเราก็ศึกษาแล้วก็พยายามเอามาถ่ายทอดให้เด็กๆแต่ทำได้หรือไม่ได้เราก็ทำค่ะอย่าไปท้อแท้คำไม่รู้ท่านชอบใช้คำนี้ไม่ท้อแท้นะถ้าเรายังมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอยู่เราก็จะทำไปได้ที่ให้เราให้ดีที่สุดค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายประเพณีวัฒนธรรมเราต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็คือธรรมะในใจเน้นการปฏิบัตินะฮะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราปฏิบัติบูชานะมีค่าได้บุญถ้าใครอยากบอกว่าจะทำสิ่งต่างเพื่อให้ได้บุญเนี่ยปฏิบัติบูชาเนี่ยแหละบุญที่สุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำบุญกับวัดนะฮะเราก็แบ่งปันทำบุญแต่ไม่ชอบที่ว่าจะไปสร้างอะไรที่มันมากมายเกินความพอดีพอเพียงนะฮะเอาพองามแล้วก็เน้นให้คนไปทำไปวัดเพื่อปฏิบัติทำนะมีความสุขอย่างนั้นดีกว่านะคะดีกว่าไปเน้นวัตถุนะฮะเรียนวัตถุก็เลยชอบตัวนี้แล้วมีคู่มือมนุษย์มีข้อคิดอะไรดีๆที่อาจารย์แบบเฮ้ยจำข้อนี้ได้ดีเยี่ยมเลยในหนังสือเล่มนี้ในหนังสือเล่มนี้นะคะที่ทำได้แล้วก็ใช้เป็นประจำเด็กด้วยคิดดีไงฮะทำดีมันจงตรงตัวเลยไปสู่สถานที่ดีนะคะนี่แหละค่ะตรงตัวนะคะเนี่ยไม่ต้องแปลความหมายอะไรมากคิดดีทำดีไปสู่สถานที่ดีนะคะก็เนี่ยความสุขที่เราได้จากธรรมะนะคะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณผอ. อรัมภาโพแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวมากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะผอ.ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะขอฝากนิดนึงค่ะสำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กอยู่ในความดูแลอย่าลืมปลูกฝังทัศนคติด้วยหลักธรรมะนะคะวันนี้ทางรายการธรรมะสร้างสุขก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางช่อง MCU TV แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ